แค้น3อิดล่มแพ้ทางยุทธวิธีฟิดาฮียุทธวิธีฟิดาฮีก็คือสงครามกองโจรหรือกองจรยุทธ์นั่นเองค่ะณเวลานี้เสาหลักแห่งความมั่นคงและการป้องปรามของอิสราเอลซึ่งองค์กรไซออนิสต์ค้ำจนไว้นะคะถูกรื้อถอนแล้วอย่างเป็นระบบโดยกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์ทั้งทางตอนใต้และก็ทางเหนือจนวันนี้กลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์เอาชนะอิสราเอลไปแล้วค่ะและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้มาดูกันนะคะสถานการณ์พัฒนาไปแบบไหนวันที่9มกราคม2567สำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลและอัลมายาดีนรายงานว่ากองกำลังต่อต้านปาเลสไตน์สามารถทำลายยานพาหนะทางทหารของอิสราเอลไปแล้วนะคะเกือบ 1,000 คันจะทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตามก็คืออัมพาตเอามาใช้งานไม่ได้ถ้าไม่พังก็เอาไปซ่อมแล้วก็กำหนดเป้าหมายทางทหารกว่า 5,000 นายจริงๆแล้วเขาก็จะบอกว่าสังหารไปแล้ว 5,000 นายนั่นเองขณะเดียวกันก็ทำให้แน่ใจว่ากลุ่มติดอาวุธซายอนิสต์หรือกองทัพอิสราเอลนั่นเองจะไม่มีวันบรรลุความสามารถทางการทหารใดๆนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูนะคะเพียงแต่ขุดหลุมฝังทหารของตัวเองเพิ่มเพราะอะไรปฏิเสธที่จะถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาในข้อเรียกร้องล่าสุดนะคะไม่ยอมยังดื้อแพ่งอยู่เพื่อให้กองทัพก้าวหน้าจากสงครามจากขั้นที่1ไปยังอีกขั้นหนึ่งกองทัพอิสราเอลจำเป็นนะคะต้องปฏิบัติการภารกิจทางทหารให้สำเร็จที่อ้างว่าระยะ3เนี่ยจะเป็นไปได้ยังไงในเมื่อยังไม่มีผลที่ชัดเจนของระยะที่1ระยะที่2แต่อย่างใดดังนั้นอิสราเอลไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการทำสงครามเพื่อจะก้าวไปสู่ระยะอื่นได้เลยสวนทางกับที่โฆษณาชวนเชื่อนะคะเจ้าหน้าที่อิสราเอลสื่อสารครั้งแล้วครั้งเล่าว่าระยะ3กำลังมาถึงอ้างว่า next จะเป็นการอะไรบ้างคล้ายๆส่งสัญญาณว่ามันจะแรงกว่าเดิมทั้งที่ระยะ1ก็ไม่สำเร็จระยะ2ก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนนะคะเขาอ้างอิงสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่ามันจะเป็นขั้นตอนต่อไปของสงครามล้างเผ่าพันธุ์อิสราเอลในฉนวนกาซาหน้าตาขึงขังนะคะนั่นก็คือไม่สนใจคำตำหนิติเตียนหรือข้อเรียกร้องอะไรจะเดินหน้าต่อไปการอ้างอิงถึงระยะที่3มักจัดทำโดยแหล่งข้อมูลของอิสราเอลเองแบบส่งมาแบบนิรนามนะคะก่อนหน้าที่จะมีการประกาศแม้กระทั่งสื่อของอเมริกาก็มีการอ้างถึงโดยสื่อกระแสหลักของตะวันตกค่ะแม้ว่าทางอิสราเอลจะฝืนใจและยืนกรานว่าอิสงครามในกาซาเนี่ยยังไงก็ต้องสู้ต่อไม่ลดน้อยแน่แล้วก็จะยืดเยื้อด้วยแต่ในที่สุดนะคะเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีสายเหยี่ยวของอิสราเอลเองก็ต้องมาใช้คำนี้จนได้เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะคะแต่โฆษกของเขาแดเนียลฮังการีโฆษกกองทัพอิสราเอลออกมาแถลงเมื่อวันจันทร์นี้เองค่ะว่าสงครามได้เปลี่ยนเวทีแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงจะไม่มีพิธีการใดๆพูดขึงขังเหมือนกับว่าจะบุกหนักกว่านี้หรือจะอะไรแต่จริงๆการเปลี่ยนแปลงนั้นมันหมายถึงอะไรระยะที่3คืออะไรกันแน่ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการและกึ่งทางการของอิสราเอลนะคะระยะที่3เขาบอกว่าคือช่วงหนึ่งของสงครามที่กำลังเดินอยู่ในกาซาตอนนี้เป็นช่วงยกระดับประมาณนั้นแต่จริงๆสงครามในกาซาการเคลื่อนไหวทางทหารมันลดลงอย่างมากนะคะโดยเฉพาะภาคพื้นดินลึกเข้าไปในฉนวนกาซาเพราะยังลุยกันเดือดอีกทางหนึ่งกองทัพอิสราเอลจะมุ่งเน้นไปในสิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติการผ่าตัดเขาใช้คำนี้นะคะแต่คนที่ใช้คำนี้ก่อนไม่ใช่อิสราเอลเขาถือว่าคือการโจมตีทางทหารแบบคัดเลือกเป้าหมายคือล็อกเป้าเน้นไปที่หาฐานที่มั่นของฮามาสแต่ถ้าไม่ผิดนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดี๋ยวก็บอกตรงนั้นเป็นฐานที่มั่นเดี๋ยวก็บอกตรงนี้เป็นศูนย์ราชการรบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็บอกว่าใช้โรงพยาบาลเป็นฐานบัญชาการบ้างใช้โรงเรียนบ้างจนทุกวันนี้ก็ยังไม่สามารถหาศูนย์ราชการของฮามาสได้อย่างแท้จริงตอนนี้หนักมุ่งเป้าไปที่ดาเออัลบาลาในฉนวนกาซาตอนกลางแล้วก็คานยูนิสทางตอนใต้บอกว่าตรงนี้แหละเป็นศูนย์บัญชาการรบแต่ขอโทษ2สัปดาห์แล้วนะคะลุยกันเดือดยังปรับไม่อยู่ชาวอเมริกันมักตีความเกี่ยวกับระยะที่3นี้ก่อนเลยนะคะว่าจ
จริงๆแล้วเขาต้องการให้ปาเลสไตน์คือชาวปาเลสไตน์พลัดถิ่นอันนี้อาจจะหมายรวมทั้งชาวอิสราเอลด้วยนะคะเพราะว่าอยู่อาศัยคละกันแต่มีจำนวนมากอยู่ที่เวสต์แบนด์ไม่ใช่กาซาคนอเมริกันแสดงท่าทีเหมือนกับว่าอยากให้ชาวกาซานะคะกลับไปอยู่ทางเหนือได้แต่มันสวนทางกับสิ่งที่อิสราเอลต้องการในความเป็นจริงคนที่พูดวลีนี้ก็คือทางอเมริกานั่นเองทั้งบลิงเคนแล้วก็ที่ปรึกษาหรือโฆษกของทำเนียบขาวนะคะเขาใช้คำว่าการผ่าตัดให้เน้นการผ่าตัดให้ระวังการโจมตีพลเรือนซึ่งมันสวนทางความจริงค่ะความจริงนี้ปูพรมถล่มแหลกแต่ระยะที่3มันจะกลายเป็นอีกคำหนึ่งที่ยืนยันความแพ้หรือเปล่ามันเห็นชัดๆนะคะว่าระยะที่1ระยะที่2ไม่สามารถยืนยันได้ว่านี่คือชัยชนะระยะแรกการรื้อถอนกลุ่มต่อต้านในฉนวนกาซาตอนเหนืออันนี้เป็นคำประกาศช่วงต้นนะคะของเนทันยาฮูระยะที่2คือความก้าวหน้าทางการทหารและการทำลายขีดความสามารถของกลุ่มฮามาสในใจกลางแล้วก็ทางตอนใต้แต่ความจริงอิสราเอลยังทำไม่ได้สักข้อเลยนะคะตัวอย่างเช่นเมื่อวันจันทร์นี้เองวันเดียวกับที่ฮากริออกมาให้สัมภาษณ์นั่นแหละออกมาอธิบายให้ผู้สื่อข่าวฟังถึงลักษณะและความหมายของศึกระยะ3กำลังพูดอย่างห้าวหาญเลยนะคะแต่ขอโทษอัลกัสซามกับอัลคุดถล่มเลยค่ะเป็นการขัดขวางความเป็นไปได้สำหรับความสำเร็จในการต่อสู้ระยะใหม่ของอิสราเอลเรียกว่าดุเดือดดุดันโดยเฉพาะ2จุดซึ่งอิสราเอลมองว่านี่แหละคือฐานบัญชาการอย่างรบกันหนองเลือดนะคะอัลกัสซามดับ IDF 9นายวันนั้นล่ะค่ะวันที่โฆษกอธิบายแล้วก็บาดเจ็บอีกนัก10นอกจากนี้ยังรัวจรวดใส่เทลอาวีฟนะคะจากฉนวนกาซาตอนใต้อย่างพร้อมเพรียงกันไม่ใช่รัวลูกนะคะรัวติดๆหลายลูกช่อง12อิสราเอลอธิบายว่าเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดสำหรับกองทัพอิสราเอลในฉนวนกาซานับตั้งแต่เริ่มสงครามบูกันการพูดถึงระยะที่3จริงๆแล้วมันไม่บรรลุวัตถุประสงค์อะไรเลยอันนี้มันก็คือสัญญาณบ่งบอกถึงความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงของกองทัพอิสราเอลในการที่จะเอาชนะกองกำลังต่อต้านของปาเลสไตน์นั่นเอง What next ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปคะระยะที่3อาจกลายเป็นความพยายามของอิสราเอลในการหยุดศึกอย่างช้าๆแบบไม่ให้จับได้ไม่ให้เสียหน้าโดยไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าสงครามสิ้นสุดลงแล้วนะพักก่อนนะหรืออะไรจากมุมมองของเนทันยาฮูนี่คือทั้งหมดที่อาจทำให้เขาสามารถรักษาความพอใจของสังคมอิสราเอลตอนนี้ซึ่งตอนนี้เองก็กำลังก่อวอร์ดต่อต้านเนทันยาฮูที่บ้านของเขานะคะนั่นก็คือเครือญาติของตัวประกันเพื่อกดดันให้อิสราเอลเจรจากับฮามาสได้ทำตามข้อตกลงให้ได้โอกาสนี้เป็นไปได้ที่ว่าจะมีการค่อยๆเฟดดาวหรือหาทางลงหาบันไดลงให้กับเนทันยาฮูคือตัวเองจะหาให้ตัวเองนั่นเองซึ่งถ้าทำอย่างนั้นจริงก็จะทำให้เขาสามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองได้อีกเพราะไม่ทำให้ผู้สนับสนุนโกรธจนเกินไปแต่สำหรับคดีที่คาศาลอยู่นะคะในบ้านเนี่ยอิสราเอลหรือเนทันยาฮูอาจคิดว่าค่อยแก้กันทีหลังสำหรับคดีคาศาลนอกประเทศซึ่งเป็นคดีสำคัญมากปักธงความผิดร้ายแรงล้างเผ่าพันธุ์ก่ออาชญากรรมสงครามอันนี้ทั้งสองศาลเลยนะคะศาลโลกทั้ง ICC และ ICJ บางคนก็ยังยื้อแต่บางคนก็คิดว่าเดี๋ยวก็ผ่านเอาผิดเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าคอนเน็กชันไซออนิสเพียบอยู่ที่ทั้งสองศาลก็น่าจะรู้ใครผลักดันใครก่อตั้งแต่กลุ่มต่อต้านชาวปาเลสไตน์นะคะได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์ให้อิสราเอลเห็นว่าการตัดสินใจที่จะดำเนินการสู้ต่อหรือยุติสงครามตอนนี้ไม่ใช่การตัดสินใจของอิสราเอลแล้วค่ะยังคงเป็นการตัดสินใจจะเปิดและปิดเกมอยู่ที่ resistance ค่ะทั้ง resistance ในปาเลสไตน์และเพื่อนบ้านการยุติสงครามหรือไม่จะไม่ได้อยู่ในมือของเนทันยาฮูอีกต่อไปหากอิสราเอลยังคงสู้รบด้วยความสามารถแบบเดิมๆในฉนวนกาซาอิสราเอลจะเจอชะตากรรมที่เลวร้ายอันนี้สื่อเขาฟันธงนะคะเช่นเดียวกับที่ทหารหลายพันคนต้องเผชิญมาตั้งแต่วันที่7ตุลาหากถอยกลับนะคะไปเขตกันชนหรือสตริปหรือฉนวนกาซาก็เท่ากับตกอยู่ในเงื้อมือของกลุ่มต่อต้านปาเลสไตน์
ซึ่งถูกอ้างว่าคุมได้แล้วแต่มันยังลบกันแหลกนะคะกลุ่มปาเลสไตน์เก่งกาจในเทคนิคการต่อสู้แบบฟิดาฮีซึ่งมันหมายถึงการสู้รบแบ่งกองโจรนั่นคือใช้หน่วยจรยุทธ์เล็กๆสู้ประชิดตัวซึ่งชัดแล้วว่า2เดือนกว่านี้อิสราเอลเอาไม่อยู่ค่ะไม่สามารถทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตกับทหารมากเลยเช่นคำที่กล่าวว่ากำลังสู้กับผีหลอนไปถึงตอนกลางคืนนิยามหลับนอนด้วยสัตว์ต้องไม่ลืมนะคะว่าจริงๆแล้วประกาศอย่างไม่เป็นทางการพิการไปแล้ว 3,000 กว่าคนอันนี้ชัดเจนนะคะเมื่อล่าสุดเร็วนี้เองพิการถาวร 12,500 คนอันนี้ประกาศโดยศูนย์ที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ 3,000 นี่เป็นตัวเลขที่ทางการอิสราเอลอนุญาตให้เปิดเผยเหล่านี้เป็นต้นหากอิสราเอลถอยออกจากฉนวนกาซาอย่างสิ้นเชิงโดยถอนทหารตามคำร้องขอของฮามาสอิสราเอลอาจจะดำเนินการต่อไปได้แบบพักรบหรือฟรีซไว้ก่อนเพราะว่าพูดอย่างทำอย่างและไม่รักษาสัญญาเนี่ยทำมาตลอดอยู่แล้วแต่มันจะทำให้ญาติของตัวประกันพอใจและลดกระแสการกดดันลงจะไม่ว่ากรณีใดนะคะทั้งสองกรณีจะยุติศึกถอนกำลังทหารหรือจะรบต่ออายุในอำนาจของเนทันยาฮูจะถูกนับถอยหลังแน่นอนหากสถานการณ์โดยรวมไม่เป็นใจล่ะงานนี้สหรัฐก็ต้องหาแพะค่ะและใครจะเหมาะไปกว่าเขาอีกล่ะมีหรือว่าเนทันยาฮูจะยอมปัญหามันเลยอยู่ที่ว่าเนทันยาฮูจะไม่ยอมรับชะตากรรมนี้อย่างแน่นอนศึกภูมิภาคจึงยากจะหยุดยั้งค่ะขีปนาวุธ30ลูกทุบแหล่งน้ำมันอเมริกาค่ะสถานการณ์ล่าสุดในซีเรียดุเดือดไม่แพ้แนวรบภาคพื้นดินนะคะประเทศเพื่อนบ้านของอิสราเอลล่าสุดจรวดหลาย10ลูกตกลงใส่แหล่งน้ำมันซีเรียที่สหรัฐยึดครองอย่างผิดกฎหมายค่ะฝีมือการโจมตีครั้งเดียวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมของกลุ่มResistance ค่ะเมื่อวันที่9มกราคม67ค่ะสำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธยิงจรวดอย่างน้อย30ลูกใส่ฐานทัพสหรัฐในเมืองอันโอมาจังหวัดเดียแอสซอทางตะวันออกของซีเรียเมื่อเช้าวันจันทร์ค่ะการโจมตีด้วยจรวดดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดต่อกองกำลังสหรัฐในประเทศตะวันออกกลางนับตั้งแต่การยกระดับความรุนแรงในเดือนตุลาคม66และมีรายงานค่ะว่าดำเนินการเพื่อตอบโต้การโจมตีของอเมริกาโดยมุ่งเป้าไปที่รถบรรทุกซึ่งสันนิษฐานค่ะว่าเป็นของกลุ่มติดอาวุธที่จุดผ่านแดนกออิมอันบุคามานระหว่างอิรักกับซีเรียค่ะอันโอมานั้นเป็นแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดของซีเรียนะคะแล้วที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยพลังงานที่สำคัญหลายแห่งค่ะที่ถูกกองทัพสหรัฐยึดครองอย่างผิดกฎหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศโดยกองทหารอเมริกันแล้วก็พันธมิตรกองกำลังประชาธิปไตยซีเรียชาวเคิร์ดของพวกเขามักจะสกัดความมั่งคั่งจากน้ำมันแล้วก็ลักลอบขนเข้าไปอิรักโดยขบวนเรือบรรทุกน้ำมันค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตโดยตรงจากการโจมตีด้วยจรวดที่แหล่งน้ำมันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่ากองบัญชาการกลางของสหรัฐและปฏิบัติการแก้ไขโดยธรรมชาติเป็นชื่อทางการนะคะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐสำหรับภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายนี้นะคะในซีเรียเขายังไม่ได้ให้ความคิดเห็นใดๆค่ะเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะสื่อเลบานอนรายงานค่ะว่ามีโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐที่เมืองอเมรันในเมืองฮาสคานะคะทางตะวันออกเฉียงเหนือของซีเรียค่ะแล้ว1วันก่อนหน้านี้นะคะสื่อท้องถิ่นก็รายงานเกี่ยวกับการโจมตีด้วยโดรนของกลุ่มติดอาวุธต่อกองทหารสหรัฐที่ฐานทัพคัสลักในเมืองฮาสคาแล้วก็ฐานทัพอากาศอันอาซาดในอิรักค่ะการโจมตีด้วยโดรนขีปนาวุธแล้วก็ปืนใหญ่จรวดมากกว่า100ครั้งต่อกองกำลังสหรัฐในซีเรียหลายอิรักดำเนินการโดยกลุ่มติดอาวุธแนวร่วมที่เรียกตัวเองค่ะว่ากลุ่ม Resistance Iraq เซนคอมเชื่อว่าคาตาอิฟฮิชบุลลอ
เป็นกองกำลังติดอาวุธชีอะอิรักที่ทรงพลังค่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการเอาชนะผู้ก่อการร้ายไดอิสหรือ IS ตั้งแต่ปี2014ถึง2017ค่ะโดยเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังระดมมวลชนยอดนิยม PMFของอิรักด้วยเป็นผู้เล่นหลักในการโจมตีกองกำลังอเมริกันค่ะและเพื่อไม่ให้สับสนกับขบวนการฮิซบอลลาห์ของเลบานอนนะคะกลุ่มกาตาอิฟฮิซบอลลาห์ของอิรักก็เลยโจมตีใส่กองกำลังสหรัฐหลังจากที่อเมริกาปฏิเสธที่จะออกจากภูมิภาคแม้ว่าจะมีความพ่ายแพ้ของกลุ่ม IS แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มการโจมตีมากขึ้นหลังจากรองผู้บัญชาการ PMF และเลขาธิการกาตาอิฟอิสบุลลาอาบูมาดีอันมูฮันดิสถูกสังหารในการโจมตีด้วยโดรนของสหรัฐในกรุงแบกแดดร่วมกับผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC คุตกาเซมโซเลมานีในเดือนมกราคม2020ค่ะซีเรียค่ะก็ได้เรียกร้องซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้กองกำลังของสหรัฐยุติการยึดครองน้ำมันและดินแดนทางตะวันออกเฉียงเหนือที่อุดมไปด้วยอาหารของประเทศนี้โดยผิดกฎหมายในอิรักนายกรัฐมนตรีโมฮัมเหม็ดชีอะอันซูดานีได้ประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าคณะกรรมการร่วมอิรักสหรัฐได้เริ่มกระบวนการกำหนดเวลาถอนแนวร่วมที่นำโดยสหรัฐออกจากประเทศค่ะเดิมทีนั้นนะคะรัฐสภาอิรักเรียกร้องให้ถอนกองกำลังสหรัฐออกจากประเทศเมื่อปี2020ไม่นานหลังจากการสังหารของอันมูฮันดิสแล้วก็โซไลมานีนะคะแต่ว่าวอชิงตันกลับที่จะเดินหน้าต่อไปด้วยเปลี่ยนชื่อภารกิจการต่อสู้ในประเทศให้กลายไปเป็นภารกิจการให้คำแนะนำและช่วยเหลือแทนนะคะอยู่แบบหน้ามึนค่ะทั้งที่เจ้าของบ้านก็ไม่เต็มใจนะคะขณะที่รัฐบาลของอิรักเนี่ยก็ดูเหมือนจะย้ำข้อเรียกร้องของตัวเองนะคะโดยอ้างถึงการละเมิดข้อตกลงที่มีอยู่อันซูดานีค่ะนายกรัฐมนตรีอิรักเขาได้ให้คำมั่นว่าการยืนยันถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศนั้นเป็นคำมั่นสัญญาที่รัฐบาลจะไม่ถอยกลับและเราจะไม่ละเลยสิ่งใดก็ตามที่จะทำให้อธิปไตยของชาติสมบูรณ์เหนือดินแดนท้องฟ้าแล้วก็ผืนน้ำของอิรักค่ะเอากระสามเอากุดวางกับดักฮิสร่วมยำฐานลับเละศึกกาซาอิสราเอลสหรัฐนะคะแพ้แล้วค่ะสื่อเดอะฮิลพูดนะคะออกมาพาดหัวแบบนี้เลยทำเอาอิสราเอลและสหรัฐเต้นเลยค่ะรับไม่ได้อยู่แล้วเพิ่งประกาศจะยกระดับเฟส3ไปหมาดๆเองนะคะแต่ข้อเท็จจริงก็คือฝ่ายที่ยกระดับแนวรบมันน่าจะเป็นฝ่ายรีสิสแตนต์มากกว่าหลังอิสราเอลและสหรัฐใช้วิธีลอบสังหารแกนนำในแผ่นดินอาหรับอื่นๆอย่างอิรักและเลบานอนบทความฉบับนี้นะคะแสดงความคิดเห็นโดยตีพิมพ์ในเว็บไซต์ The Hill ชี้เลยนะคะว่าขณะที่สงครามในฉนวนกาซายังดำเนินต่อไปความสูญเสียทางการเมืองของอิสราเอลมีแต่เพิ่มมากขึ้นค่ะภายใต้ชื่อบทความนะคะจีโนซาอิสราเอลได้สูญเสียจุดยืนทางศีลธรรมที่เคยบอกเหลือเกินว่าตัวเองนั้นสูงส่งอับราฮัมชามาเป็นคอลัมนิสต์ผู้เขียนบทความนี้นะคะเขาบอกว่าศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมีแนวโน้มที่จะตัดสินว่าอิสราเอลมีความผิดจริงฐานล้างเผ่าพันธุ์ปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะศาลสามารถเรียกร้องให้หยุดยิงทันทีและพิจารณาค่าชดเชยสำหรับชาวกาซาด้วยชามายังกล่าวอีกนะคะว่าแม้ว่าศาลจะไม่พบความผิดจะด้วยอะไรก็ตามแต่อิสราเอลก็แพ้สงครามในฉนวนกาซาไปแล้วเหมือนกับสหรัฐนะคะเพราะถูกพ่วงไปด้วยอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ออกหน้าซะเต็มๆขนาดนั้นนะคะผู้เขียนยังเน้นย้ำอีกว่าในสงครามกับฉนวนกาซาจนถึงขณะนี้อิสราเอลได้สังหารผู้คนไปแล้วกว่า 23,210 รายนะคะบาดเจ็บมากกว่า 59,000 รายและทำลายบ้านเรือนอาคารที่อยู่อาศัยโครงสร้างพื้นฐาน 70% WHO ถึงขนาดออกมาบอกเลยนะคะว่าตอนนี้กาซาไม่ใช่ที่ที่ใครจะอาศัยอยู่ได้อีกแล้วเขายังเสริมอีกนะคะคอลัมนิสต์คนนี้เขาบอกว่าอิสราเอลเน้นย้ำว่าสงครามจะดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย1ปีและยังส่งเสริมแนวคิดที่จะย้ายชาวกาซาไปที่อื่นไปประเทศอื่นเปิดเผยอย่างตรงแจ้งเลยนะคะชามาระบุว่าสิ่งนี้นี่แหละเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน
เป็นหลักฐานของการล้างเผ่าพันธุ์ต่อให้อิสราเอลพ้นผิดทางกฎหมายจะด้วยกลยุทธ์อะไรก็ตามแต่อิสราเอลก็พ่ายแพ้ในสงครามนี้แล้วตั้งแต่วันแรกเลยค่ะมาพิจารณาดูรูปธรรมกันนะคะว่าการต่อสู้ในพื้นที่สู้รบที่สื่อโซเชียลเผยแพร่ภาพสะพรัดในโซเชียลเนี่ยมันสะท้อนความพ่ายแพ้ของ IOF ทุกวันค่ะวันที่12มกราคม2567สำนักข่าวปาเลสไตน์โครนิเคิลรายงานว่าการต่อต้านของกลุ่ม Resistance ดำเนินมาแล้วนะคะถึงวันที่97และกลุ่ม Resistance ในฉนวนกาซาก็ได้เผยแพร่วิดีโอหลายรายการนะคะซ้ำออกแถลงการหลายฉบับเกี่ยวกับการปฏิบัติการประเภทต่างๆที่เขากระทำในฉนวนกาซาทั้งหมดทั้งการซุ่มโจมตีการปะทะแบบประชิดตัวการทิ้งระเบิดค่ายทหารของอิสราเอลและก็การปฏิบัติการรบกลยุทธ์อื่นๆที่สำคัญโดยเฉพาะค่ายกลหรือการล่อหลอกล่อมาถูกอันนี้เอามาเผยกันแบบไม่กลัวถูกตอบโต้เลยมีวิดีโออยู่2รายการนะคะที่แพร่สะพัดอยู่ณเวลานี้เป็นของอัลกัสซัมมีการสาธิตอีกนะคะของการต่อสู้ที่เกิดขึ้นในฉนวนกาซาแค่24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองเรียกว่าสดสดร้อนร้อนในวิดีโอที่เพิ่งเผยแพร่นี้นะคะมันจะแสดงให้เห็นนักรบอัลกัสซัมได้หลอกล่อหรือวางค่ายกลนั่นเองหลอกล่อให้กองกำลังอิสราเอลเข้าไปในอุโมงค์แห่งนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นอุโมงค์ที่เขาไม่ได้ใช้หรืออย่างไรก็ตามนะคะแต่เปิดทางให้ค้นพบแล้วก็ให้ล่อให้เข้ามาอันนี้อยู่ในเมืองชิกรัตวาแล้วก็ดักซุ่มพวกเขานะทำให้เขาตกวงซุ่มแล้วก็โจมตีอย่างจริงจังแน่นหนาด้วยวิดีโอแรกจะเห็นนักรบอัลกัสซัมนะคะปะทะกับกองทหารอิสราเอลทางตอนเหนือของฉนวนกาซาวิดีโอนี้จะแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลไม่มีการควบคุมไม่มีแผนในการปฏิบัติการในพื้นที่เลยอันนี้เป็นตอนเหนือของฉนวนกาซานะคะจริงๆแล้วเขามักจะอ้างว่าคุมได้แล้วนั่นเองอันนี้ฝ่ายบริหารของกองทัพบอกคุมได้แล้วอาจจะทำให้ทหารอิสราเอลประมาทก็ได้จึงไม่มีแผนการไม่มีทีท่าในการระมัดระวังเท่าที่ควรตกหลุมพรางง่ายวิดีโอที่2กองพลน้อยอัลกัสซัมนะคะยังเปิดเผยให้เห็นอีกว่านักรบฮามาสหลอกล่อทหารอิสราเอลเข้าไปในอุโมงค์แบบไหนอันนี้อยู่ในพื้นที่ชิกรัตวานนั่นแหละนะคะอยู่ตอนเหนือของฉนวนกาซามันบ่งบอกนะคะว่าวรารบจริงๆอ่อนมากคือไม่ใช่ครั้งแรกนะคะตั้งแต่ช่วงวันแรกๆเลยจนทุกวันนี้ก็แก้ปัญหานี้ไม่ตกผลจึงต้องมีการประกาศถอนกำลังพลถึง6กองพลนะคะนอกจากนี้กลุ่มอัลกุดยิฮาดอิสลามก็ออกมาแถลงการถึงผลงานของตัวเองอีกเช่นกันนะคะเขาบอกว่านักรบอัลกุดโจมตีกลุ่มฐาน IOF บริเวณใกล้บานีซูฮาลีอาบริเวณใกล้กับเมืองบานีซูฮาอิลาทางตะวันออกของเมืองคานยูนิสจุดเดือดคานยูนิสจะเข้าเดือนแล้วนะคะอิสราเอลบอกว่าตัวเนี้ยเป็นกองบัญชาการตัวเนี้ยเขาจะควบคุมให้ได้ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วมีแต่เข้าไปแล้วโดนยับตลอดที่จุดนี้นะคะที่คานยูนิสอัลกุดบอกว่าใช้กระสุนปืนครกล็อกเป้าไปที่เมอร์ควาดอนซอยอีกแล้วเมอร์ควาใช้กระสุนตีคู่ในพื้นที่จาบาเลียอัลบาลาดทางตอนเหนือของฉนวนกาซานั่นก็คือสำหรับสตรีปหรือฉนวนกาซาเนี่ยตอนเหนือตอนกลางก็บู๊กันดุเดือดนะคะทุกวันนอกจากนี้อัลกุดยังบอกอีกว่าได้ยึดโดรนของ IOF ที่เมืองจาบาเลียทางตอนเหนือแล้วก็ทิ้งบอมเมืองคิสซูฟีนและเมืองอบูซาฟียาอันนี้ใช้กระสุนปืนครกหนักนะคะจำนวนมากด้วยเรียกว่าไม่ตกเลยอาวุธจะร้อยวันแล้วนะคะอาวุธยังมาเพียบหลังจากกลับมาจากแนวรบในจาบาเลียอัลบาลาดแล้วนักรบของอัลกุดนะคะก็ออกมายืนยันรายงานผลถึงการกำหนดเป้าหมายยานพาหนะทหาร IOF หมายถึงยานเกราะแล้วก็รถที่เกี่ยวกับทหาร2คันด้วยกันใช้กระสุนตีคู่อีกแหละมีส่วนร่วมในการปะทะจากระยะเผาขนกับฐานศัตรูเรียกว่าสู้แบบประชิดตัวนะคะเพราะเป็นกองจรยุทธ์เล็กๆเป็นอิสระส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากในหมู่พวกเขาหมายถึง IOF เจ็บอีกแล้วอีกด้านนึงนะคะฮิสบุลลอห์จัดหนักเลยทางตอนเหนือไม่พักเวลารายงานเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมง
ไม่ห่างกันเลยใน24ชั่วโมงนะคะ10โมงถึงเที่ยงล็อกเป้ากลุ่มฐาน IOF ที่เมดูลาบักดาดีรอบๆเมืองตาลอัลเตฮัตและจาบานาดีด้วยขีปนาวุธโจมตีโดยตรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บอันนี้ยืนยันโดยกลุ่มเองนะคะและดูเหมือนว่าก็รอฟังว่าสื่ออิสราเอลจะบอกว่าอย่างไรถ้ารอกองทัพอิสราเอลรายงานคงไม่มีนะคะต่อมาบ่าย3ถึงบ่าย4มุ่งเป้าไปที่เมืองรัมซาในฟาร์มชิบาฟาร์มชิบานี่เป็นพื้นที่ของเลบานอนนะคะแต่อิสราเอลยึดครองไปไม่ยอมคืนทุบนิคมเคยัตชโมนาอีกซ้ำนะคะใช้ขีปนาวุธหลาย10ลูกรวมถึงโจมตีศูนย์ป้องกันพลเรือนอาสาสมัครของอิสราเอลในหมู่บ้านฮันนีอันนี้สงครามนะคะจุดไหนเป็นจุดของศัตรูย่อมไม่ละเว้นก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีโจมตีแบบนี้เมื่อก่อนนี้เน้นแต่ศูนย์หรือว่ากองกำลังติดอาวุธของอิสราเอลเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่รามือแล้วค่ะชีวิตต่อชีวิตเพราะอิสราเอลโจมตีทำลายชีวิตของพลเรือนเลบานอนไม่น้อยเลยค่ะขีปนาวุธใช้ไปงานหลายสิบลูกในหมู่บ้านฮานินนะคะการต่อต้านยังเน้นย้ำถึงความพร้อมในการตอบสนองของการรุกรานต่อพลเรือนของอิสราเอลเรียกว่าอิสราเอลถล่มโจมตีพลเรือนกาซาที่ไหนก็ตามฮิสบอลจะเด้งรับทันทีจัดหนักกลับคืนในภาคตะวันตกนะคะตรงนี้สำคัญล็อกเป้าฮิสบอลจัดการนะคะอุปกรณ์สายลับที่คอบราฮิลภูเขาแห่งคอบรานะคะตัวนี้แหละสูงแต่ไม่สูงเท่าศูนย์บัญชาการที่ฮิสบอลจัดหนักไปแล้วเจ๊งไปแล้วอันนี้มาอีกเป็นศูนย์เก็บอุปกรณ์สายลับแล้วจริงๆก็คือศูนย์ย่อยในด้านการจัดการส่งผลให้เกิดความเสียหายและพูดง่ายๆทำลายล้างแบบสมบูรณ์คือจัดไปอีกหนึ่งดอกแล้วนะคะสำหรับหน่วยสปายเครื่องมืออุปกรณ์ทำการสปายทำการจัดการจากศูนย์ใหญ่จัดการเบ็ดเสร็จไปแล้วมาศูนย์ย่อยเจออีกนอกจากนี้ส่งลูกยาวไปยังเมืองมาลิเกียมุ่งเป้าไปที่กองทัพ IOF มารวมตัวกันนะคะเป็นกลุ่มทหารส่วนมากไม่ค่อยยอมแยกย้ายกันเพราะว่าเกรงว่าจะโดนกองจรยุทธ์แต่ยิ่งเป็นกลุ่มอ่ะยิ่งถนัดมือเลยสำหรับ Resistance นะคะอันนี้เจอที่เทลชาจัดขีปนาวุธใส่ไปอีกนอกจากนี้ก็ที่เบคัตริชาใช้ขีปนาวุธอีกไม่บอกแต่ก็ชัดนะคะไม่ขีปนาวุธระยะสั้นก็ขีปนาวุธต่อต้านรถถังต่อต้านยานเกราะหรือต่อต้านป้อมปราการนั่นเองเพราะว่าอยู่ไกลหน่อยแต่ไม่ไกลมากก็มีผลทำให้เสียชีวิตและบาดเจ็บในหมู่ทหารอิสราเอลอีกเช่นกันเมื่อวานนี้เองมีข่าวจากโลกอาหรับว่าทางการของอิสราเอลเรียกร้องให้เปิดโรงพยาบาลแล้วก็เปิดเตียงเพิ่มในการรับผู้ป่วยของทหารอิสราเอลนะคะฉะนั้นการรายงานและการเปิดเผยเป็นวิดีโอเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่สร้างเรื่องขึ้นมาเพราะมันสอดรับกันเพราะฝั่งอิสราเอลก็เปิดเตียงเพิ่มสื่อต่างประเทศนะคะออกมาฟันธงแล้วว่าศึกครั้งนี้อิสราเอลสหรัฐจับคู่กันแพ้ค่ะ Resistance ทั้งทางการเมืองและการทหารสื่อต่างประเทศออกมาฟันธงแล้วนะคะว่าศึกครั้งนี้อิสราเอลและสหรัฐจับคู่กันแพ้ Resistance ค่ะแพ้ Resistance ค่ะทั้งทางการเมืองและการทหารจับตาการดิ้นครั้งใหญ่นะคะของเนทันยาฮูซึ่งแน่นอนสหรัฐอังกฤษแพ้แล้วที่ฝั่งยุโรปในสงครามตัวแทนยูเครนนะคะไม่มีวันที่จะยอมเสียหน้าว่าตัวเองหมดบารมีในแนวรบตะวันออกกลางอีกแน่นอนแม้จะเห็นแล้วว่าเนทันยาฮูกับกองทัพอิสราเอลฝีมือไม่ถึงไม่ได้ยิ่งใหญ่อย่างภาพที่วาดหวังจึงต้องออกหน้าเองในศึกภาคทางทะเลตอนนี้จุดว่าไฟร้อนระหว่าง US UK ระเบิดขึ้นแล้วค่ะที่เยเมน